สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบผมนะกับช่องในเกม Tales of Vesperia กันต่อในพาร์ทที่36นะครับผมถ้าจำไม่ผิดนะก็เราจะไปหาเอเทริเซียคนตนที่4กันนะครับผมไปทางนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเมื่อกี้เราเจอดุกระหว่างทางนะครับไอเต่านี่ขวางด้วยไม่นะชุบโอ้โหไอ้กิ้งนี่มันลดเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอ๋อไม่ใช่นี่ฮะไอ้ลูกบอลนี่น่ารำคาญมากกีตาร์มึงใช้เวทนี้ไม่เคยจะโดนเลยนะเดี๋ยวกำลังไปช่วยโอ้แอดเทลบังเต็มเลยบังมิดคาถาของแอดเทลทางนี้ไปไหนเอามีของโอ้มีมิกนี่นะโอ้โดนกินกินฉันได้เดี๋ยวจะไปกินจูดี้ตะเฟยมันเจอซ่อนเตอร์เข้าไปดิเฮ้ยได้เกาะของยูริเกาะใหม่เพิ่มพลังโจมตีฟิสิกอลแต่ว่าเวทกันต่ำลงไม่เป็นไรส่วนใหญ่เราเจอพวกสายตีมากกว่าโอ้มันต้องลงลึกไปถึงไหนเนี่ยชื่อไม่ชื่อลาฟื้นเมื่อกี้โอ้บูสเสร็จแล้วยังเหลืออันหนึ่งอ๋อเหลืออีก2เลยเขาผ่านเอาไม่ใช่ทางนี้เหรอโอ้ยโอ้โหตัวนี้ก็เจ็บเหมือนกันนะเนี่ยโอ้มึงตีขอบคุณที่ฮิวให้แอดเทลโอ้โหไอเจ้านี่น่ากลัวแท้นี่เรียบร้อยดราก้อนเฮมเฮ้ยไม่พ้นว่ะกล่าวว่าจะหนีไปเลย1 2 3โอ้ยโอ้โหตีใหญ่เลยต่อยฟาเข้าไปจูดิสนั่นแหละฟาดมัน เหมือนสกิลน้องแพตตี้จะเรียบร้อยแล้วต่อไปกันนี้เอ้ามันขวางทางป่ะนะขวางทางชิบหายโอ้ยโอ้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 มองไม่เห็นมันบังไอ้อะไรจะว่ายไปไหนเอ้ยมาดามาดอเอ้ยยังผ่านไปได้ไปแล้วนะอันนี้ยังผ่านไปไม่ได้เอ๊ะนี่ยิงได้ป่ะโอเคไม่ได้ถ่ายกันโดนลึกไปถึงไหนนี่ตรงที่นี้สินะจะเซฟผมก็ต้องเซฟตัวนี้แหละเพราะว่าก่อนหน้านั้นผมยังไม่ได้ทำการเรนเดอร์นะกลัวไฟล์มีปัญหาเงินนี่เหลือเฟือมากติงกองกิ้งโหว้าวนี่คงเป็นบ่อโบราณของที่ดุ๊กพูดถึงสินะมันเงียบสงบมากเลยบรรยากาศเขาสะอาดดูแล้วมันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เลยเนี่ยไม่คิดมาฝันก่อนเลยเนี่ยว่ามีสถานที่แบบนี้ภายใต้ภูเขานี้ด้วยรู้สึกสบายตัวจริงถึงแม้มันจะเป็นเวลาที่เหมาะสมแต่ก็มันก็ดีแหละและสงบสุขมากเลยระวังด้วยล่ะนั่นมันแอร์นะไม่ใช่น้ำเปล่าอย่าเข้าไปใกล้มันนะมาแล้วสินะเฮ้คนนั้นมันอ้าวคนเผาเดียวกับจูดิสนี่นะเราเจอกันที่ปราสาทนี่ชื่ออะไรนะโครมาปะดูเหมือนว่าเธอจะไม่ได้จะมาล้างแค้นที่อเล็กเซย์สินะลุกไม่ได้ฟังคำพูดของนายสินะเขาพยายามที่จะปกป้องโลกในเส้นทางของเขาเองเนี่ยลูกจะทำอะไรงั้นเหรอเขาคนนั้นพยายามที่จะแลกเปลี่ยนพลังชีวิตของมนุษย์เพื่อที่จะปกป้องโลกนะอะไรกันทำไมถึงลูกต้องทำเรื่องอย่างนั้นด้วยอ่ะเขาคนนั้นไม่เชื่อใจมนุษย์ไงล่ะแต่ว่าดุ๊กก็ช่วยพวกเรานี่แถมยังให้ยืมดาบด้วยนะบางทีเขาคงเห็นอะไรบางอย่างในตัวพวกนายนะหรือไม่ก็เขาไม่อยากให้มือของเขาต้องไปแปะเปื้อนก็เลยใช้พวกนายแทนหมายความว่าไงอ่ะแล้วมาถึงมาบอกเรื่องดุ๊กกับพวกเราอ่ะได้เวลาที่เผยตัวจริงได้แล้วนะเอเทดิเซียจูลี่รู้ได้ไงวะเอเทดิเซียสั่งโยคุณเอเทดิเซียครับเนี่ยตัวละครบางทีแบบชื่อเอเทดิเซียนี่มันพูดยากมันแบบติดลิ้นบางทีนะอ๋อที่ขี่ไปกับดุ๊กนี่เองตัวนี้รูปร่างแบบนั้นมันเธอมีเป้าหมายอะไรกันแน่เธอคงไม่ได้มาจะช่วยเราใช่ไหมฉันก็ไม่เชื่อใจเราพวกมันเหมือนกัน แล้วฉันก็ไม่อยากจะเห็นเขาต้องเอาความแค้นไปนั่นด้วยถ้าพวกนายต้องการจะช่วยเหลือโลกจริงๆก็ฉันจะไม่ปฏิเสธที่จะช่วยเหลือหรอกนะแต่ว่านายเลือกเส้นทางที่แตกต่างกับเขายังไงนายก็ต้องเผชิญหน้ากับเขาสักวันอยู่ดีก็คือแบบเลือกเส้นทางคนละไม่เหมือนกันที่จะต้องฟาดฟันกับลูกอะไรเงี้ยบางทีนะถ้าเขามีพลังเหนือกว่าพวกเจ้าแล้วก็คงไม่มีใครที่สามารถจะหยุดเขาได้แล้วแหละฉันจะขอทดสอบพลังของเธอหน่อยนะเธอจะมาแล้วโอเคเมจิกเรน400,000โดยประมาณโบติกอาร์ตโอ้โอ้เมินนี่อ้าวเฮ้ยอ้าวได้เกรซซะงั้นเปลี่ยนไปใช้ดีเฟนส์ก่อนเอเทลเพิ่มทีพีตัวเองโอ้ลิมิตยังไม่หายรับไปก่อนหายแล้วมั้งโอ้ยโดนอะไรมิติอาร์ตฮิโฮกิพ่อโจกดดูล้วจ้านี่เรามีบีทบัตเทิลอยู่แล้วนี่ใช้เลยโอ้ยต่อยเอสเทลนี้ต้องใช้ยาเยอะโอ้ยโดนโดนดีเฟนส์คุณเธอโดนใบโอ้ยเหมือนจะสังเกตได้ว่าพวกอินเทลลิซีเนี่ยไม่ค่อยมีอันติเท่าไหร่เอ้ยเราต้องใช้มากละโอ้โหแข็งชิบหายโอ้มึนโอ้โหโดนลมโดนลมคือเมื่อกี้ผมโดนลมเป่าเลยอะเอาลบกลอนขอคืนเอาไปอีกรัว แล้วก็เบอร์ติกอาร์สลิมิตเอ้ยมาด่ามาด่าใช่แล้วมาด่ามาด่าทีวีไปลบลบกันลบลบโอ้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 เดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยเกือบแล้วไม่นะตายไหมตายไหมอีโอ้ยจบสวยจบสวยนายคอยดูพวกเรามาตลอดเลยสินะที่เหลือปล่อยเป็นหน้าที่พวกเราเองโอ้ขึ้นรัวๆขึ้นรัวๆยอดเยี่ยมมากถ้าเป็นพวกนั้นแล้วก็อาจปกป้องโลกนี้ได้ก็เป็นได้โครมาทำตามใจปรารถนาของเจ้าได้เลยเป็นอาพาเทียนะครับเฮดเทลมาเลยมาเถอะจูดิสรบกวนด้วยให้เดี๋ยวนะฝากด้วยนะมองหน้ากันเหมือนแบบเป็นคู่กันเลยคือพูดที่สี่เรียบร้อยสำเร็จแล้วอ้าวทำไมทุกคนตะลึงตะลึงทำไมเธอหลับอยู่งั้นเหรอเหมือนกับโนมเลยนะโอ้โนมตื่นแล้วสหายคนใหม่ได้กำเนิดขึ้นแล้วคู่ที่สามารถควบคุมลมได้เวลาที่ยามสงบหรือยามที่พิโรธเธอไม่หลับนานเหมือนกับโนมหรอกนะเดี๋ยวอีกสักพักเธอก็ตื่นแล้วขอบคุณนะอุดีเน่ผมมาเคยพูดนะพูดก่อนนั้นนะว่าต้องการจะให้พวกเราหยุดดุ๊กใช่ไหมดูเหมือนว่าโคม่าจะรู้เรื่องดุ๊กเยอะเลยนะไว้รอเธอตื่นก่อนแล้วเราค่อยถามก็ได้นะยังไงก็แล้วแต่กลับกันเถอะใช่แล้วไม่เวลาที่อยู่นี่นานๆด้วยต้องกลับทางเดิมอีกแล้วหรือกระดูของตะเกะคนแก่ที่มันเหนื่อยเนี่ยจะบอกให้ต้องรู้มีอะไรเปล่าขอเดินไปสำรวจหน่อยมีของ4,000หรือ40,000นะ40,000ใช่ไหมเมื่อกี้รีบกดไปหน่อยแต่ถ้าเกิด40,000เงินก็ตอนนี้ไม่ค่อยมีความหมายเท่าไหร่นะฮะจะบอกว่าต้องเดินกลับไปจนถึงทางออกเหมือนไอ้ดันเจียนคริสตัลนั่นน่ะไม่เอานะจะโหดร้ายเกินไปหน่อยไหมกว่าจะกลับขึ้นไปได้นี่เหนื่อยนะ สงสัยต้องเดินกลับไปจริงอย่าหันมานะโอเค อย่าหันมาไอเต่ากินเนื้อที่เกินน่ะโอ้ยโอ้ตอนนี้ยังไม่เพิ่ม PP ให้แอดเทลแล้วกันนะฮะนี่เรียบร้อยของลิต้าน่าจะยังไม่เต็มของคาโลเต็มหมดแล้วเลเวลก็ยังไม่เต็มทางกลับขึ้นไปเอาไม่ใช่ทางนี้อันนี้หรือว่าต้องไปตรงที่เจอดุ๊กน่าจะไปต้องที่เจอดุ๊กอย่างแน่นอนเลยอย่างน้อยขอให้มีอีเวนต์อะไรเฮ้ยที่เกียจเดินกลับหมดจูดิสตีหัวเลยนะโอ้โหแต่ละคนโอ้แล้วทำไมเธอถึงมาร่วมปาร์ตี้ด้วยเนี่ยคงเห็นพวกเราเลือดเต็มมั้งฮะก็เลยแบบขอมาร่วมแจมด้วยโอ้โหไม่ได้ดูมันยืนแบบไม่แนวตรงมันแนวออกข้างๆนะมันเลยขวางทางโอ้ยฟันถึกจะเกินนี่นะโอ้ยเหนื่อยถึกเหลือเกินว่าแต่เราแล้วเท่าไหร่เนี่ยโอ้60แล้วอย่างเนี้ยไม่ได้สังเกตเลยทำไม60ดูเหมือนเราก็ยังไม่เก่งเลยอย่างนั้นมีคัสซีนในที่สุดก็มาถึงครึ่งทางดูเหมือนว่าถ้าลมแบบไม่รุนแรงมากฉันก็สามารถเรียกเบลลงมารับได้นะผมมากพอรู้สึกมันพอสนใจนี่มันนี่คือสิ่งที่กลายเป็นพูดอย่างนั้นเหรอนี่คือสิ่งที่มันซ่อนอยู่ในตัวจากตัวฉันงั้นเหรอเนี่ยอรุณสวัสดิ์ดูเหมือนจะตื่นแล้วสินะต้องการให้เรายังเรียกโคม่าอยู่หรือเปล่าไม่แล้วฉันไม่ใช่เอทิลิเซียที่ชื่อว่าโครมาอีกแล้วเธอควรให้ชื่อใหม่กับฉันนะทั้งนั้นชื่อซิวนี่เป็นไงล่ะความหมายมันสื่อถึงลมที่พัดผ่านนะซิวยอดเยี่ยมเลยฉันขอรับชื่อนั้นไว้แล้วกันงั้นยินดีด้วยใจครั้งหนึ่งนะซิวโหเป็นภาษาอังกฤษคุยซะยาวเลยซิวทำไมช่วยบอกเราหน่อยได้ไหมทำไมดุ๊กถึงเกลียดมนุษย์มากขนาดนั้นเข้าใจแล้วเธอคงรู้เรื่องเกี่ยวกับสงครามเกรทวอร์สินะ เอธิเซียบางตัวเลือกที่จะอยู่ฝั่งมนุษย์บางตัวที่จะอยู่กับศัตรูกับมนุษย์นะในสงครามเกรทวอร์ระหว่างที่มนุษย์อะไรนะจักการพวกโคลิมิชันอันนี้ไม่รู้เหมือนกันฮะ戦いはデュークという英雄の活躍により人間は勝利を収めแล้วก็สงครามก็จบลงตรงที่ดุกอะเป็นวีรบุรุษในส่วนของฝั่งมนุษย์สินะดุกเป็นวีรบุรุษงั้นเหรอเป็นความจริงงั้นเหรอนี่เป็นความจริงที่ซ่อนอยู่ที่จักรวรรดิซ่อนอยู่นะทำไมลุงไม่บอกตั้งแต่แรกล่ะครับ単純だけど効果的なのじゃ。パティ？ทำไมแพตตี้พูดแบบแปลกพลังของมนุษย์เพียงอย่างเดียวอ่ะไม่สามารถที่จะชนะสงครามได้หรอกนะเอลซิฟูผู้นำของเราเอเทลิเซียเนี่ยก็อยู่ฝั่งมนุษย์แล้วต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลไปกับเขาแล้วก็ได้ชัยชนะมานะจริงเหรอเนี่ยไม่เคยได้ยินเรื่องนั้นมาก่อนเลยแต่ว่าแล้วอะไรถึงทำให้ดุ๊กไม่เชื่อใจเหล่ามนุษย์ล่ะเอลูซิฟูอ่ะเป็นเพื่อนของดุ๊กนะดุกที่ต่อสู้ร่วมเคียงบ่าเคียงไหลกับอิลซิฟูก็ที่เป็นผู้นำนะจากการพวกเอธิเซียที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับมนุษย์และจากการเขาได้สำเร็จแต่ถ้าว่าหลังจากสงครามจบลงจักรพรรดิได้กลัวพลังของอิลซิฟูพวกเขาได้โจมตีเอซิฟูแล้วก็สังหารชีวิตเขาไปเขาได้สัญญากับดุ๊กไว้แล้วให้ว่าเขาจะคอยจับตาดูแต่นั่นก็ไม่สำคัญแล้วแหละไม่จริงอย่างนี้เองไม่ว่าใครก็เจอเหตุการณ์คงไม่เชื่อใจมนุษย์หรอกนะฉันไม่คิดเลยนะว่ามันจะเกิดขึ้นระหว่างที่เกิดสงครามอ่ะมันคงเป็นเรื่องยากสำหรับดุ๊กนะมันก็ไม่สำคัญเท่าไหร่แต่ว่าเขาอ่ะถูกทรยศได้อย่างไรมากกว่าแต่เขาก็ไม่ถูกต้องอยู่ดีที่เอาชีวิตของทุกคนอ่ะมาสังเวยนะถ้าพวกนายไม่สามารถจัดการโฮชิฮามิก่อนดุกได้แล้วก็อาจจะเป็นจุดจบของพวกมนุษย์เลยก็ได้นะชนเผ่ามนุษย์อะไรอย่างเงี้ยรีบไปเถอะฉันทำให้ลมสงบลงแล้วล่ะฉันเชื่อว่าเบลคงมารับพวกนายได้แล้วขอบคุณมากซิลความรักของผู้ก็ทำงานได้ดีนะแต่ว่าแต่กระสลับรู้แล้วคงไม่ใช่นะนั่นสินะเรียกเบาเลยไหมเรียกเลยคราวนี้เราก็รวบรวมผู้ได้4ท่านแล้วนะหลังจากนี้ก็เราก็ต้องเปลี่ยนบาเทียทั่วโลกให้เป็นสปิริตสินะใช่แล้วถ้าเราสามารถควบคุมโคชิฮามิได้ด้วยเพียงเรา4ผู้ก็เราไม่จำเป็นต้องใช้สิ่งอื่นแล้วล่ะเราต้องทำให้ดีที่สุดนะไม่มีโอกาสครั้งที่2แล้วรู้อยู่แล้วนะน่าอะไรนะถ้าเปลี่ยนใช้พลังของพูดก็พร้อมที่จะเปลี่ยนเทส เทสกาลูมิเนียถ้ามันจะปกป้องโลกได้นะจริงอยู่ที่เราน่าเป็นคนตัดสินใจแต่เราก็เปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตของทุกคนบนโลกนี้ด้วยเขาพูดถูกนะถ้าพวกเราไม่สามารถให้พวกนั้นเข้าใจได้เรามีแต่ก็ต้องลองเท่านั้นแหละดีไม่ดีพวกนั้นอาจจะเป็นเหมือนเล็กเซก็ได้แต่ก็ไม่มีเหตุผลที่จะไปอธิบายพวกนั้นแล้วแต่พวกเรายังสามารถอธิบายกับเราอัศวินแห่งเมืองหลวงกับกิลได้อยู่ไม่ใช่เหรอไม่งั้นเราจะกลายเป็นปีศาจเลยนะถ้าไม่บอกคือเหมือนประมาณว่าเราไปใช้บัสเทียมหมดเลยคือคนชีวิตใช้บนโลกมีเนี้ยแบบเขาใช้บัสเทียจุดไฟจุดลมน้ำอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปใช้บัสเทียทำให้เป็นพูดหมดเลยอ่ะทุกคนก็จะใช้ชีวิตลำบากขึ้นแบบไอ้พวกนี้ทำโดยที่แบบไม่บอกอะไรเลยไม่ทำให้ใครรู้เรื่องเลยไงมันจะทำให้คนอื่นลำบากไปทั่วโลกประมาณนั้นนะฮะแต่ฉันก็ไม่สามารถทนดูโลกถูกทำลายได้หรอกนะถ้าดูจากการที่จะปกป้องโลกในวิถีของเขาแล้วก็มันก็ไม่มีความหมายถ้าไม่มีใครมีชีวิตอยู่นะของงานฉันไม่สนใจว่าทุกคนจะเรียกฉันว่าปีศาจหรือเปล่าแต่ฉันจะให้พวกบัตเทียเนี่ยจากการกับโฮชิฮามิทุกคนจะเอาว่าไงถ้าทุกคนจะยกเลิกกลางคันแล้วก็ตอนนี้แหละนะฉันจะไปด้วยชีวิตของฉันน่ะอยู่ภายใต้ของกิลเบฟเวสเปเรียแล้วนี่ฉันก็ด้วยเฟโลกับเบริอุสเนี่ยก็ฝากไว้กับพวกเราแล้วนะเละอย่างฉันไม่อยากฉันไม่ใช่เป็นคนที่ชอบทิ้งอะไรครึ่งๆกลางๆนะนายก็รู้คำตอบอยู่แล้วไม่ใช่เหรอถ้าเราหยุดตอนนี้ถ้าฉันหยุดทำอะไรตอนนี้ฉันคงจะเสียใจแน่ฉันก็ด้วยฉันไม่อยากรู้สึกแบบนั้นอีกแล้วใช่แล้วเราเลือกเส้นทางนี้ฉันก็ต้องแบกรับสิ่งที่เกิดขึ้นให้ได้นั่นคือสิ่งที่ฉันเรียนรู้กับการเดินทางครั้งนี้และฉันคิดว่าทุกคนบนโลกนี้น่าจะเข้าใจแหละพวกเขาแข็งแกร่งพอที่จะพยายามรับการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ได้อยู่แล้วนั่นสินะเราทำวันนี้เพื่อให้ทุกคนหัวเราะในวันพรุ่งนี้นี่คือสิ่งที่ฉันเชื่อบ้าพาร์ตี้เอาไงอ่ะฉันแน่นอนฉันจะไปด้วยเข้าใจแล้วทุกคนอยู่ด้วยกันจนถึงวินาทีสุดท้ายเลยนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปคุยกับเจ้าชายโรเดอร์กับผู้คนในเมืองยูเนียนแล้วกันแล้วจะเตรียมของอะไรอย่างนี้หรือเปล่าปล่อยฉันจัดการเองฉันอยากจะไปที่เมืองไหนสักที่หนึ่งเพื่อที่ซื้อของหน่อยนะแล้วเป็นที่พอร์ตนอเป็นไงล่ะที่เอสดีซีอะไรเนี่ยฉันต้องการที่จะไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นที่เอมิทฮิลหรือเปล่าหลังจากที่ถนนถูกตัดขาดขนาดนั้นอ่ะไปกันเถอะเหมือนยูริสังเกตอะไรอยู่นะฮะแพตตี้เริ่มทำตัวแปลกๆช่วงนี้คือตั้งแต่พาร์ทก่อนๆนะเหมือนคุณเธอจะพูดอะไรบ่นมึนพาอะไรอยู่นะโกรธอยู่เหรอยูรินิดหน่อยเรื่องเหตุการณ์ที่ดุ๊กเส้นทางอดีตที่ซิลเคยแบบเล่ามากันเหรอผมคิดว่าเหตุผลของดุ๊กมันเหมือนแบบมันบางไปหน่อยคือสหายของดุ๊กอะถูกมนุษย์อะฆ่าใช่ไหมล่ะแบบที่ครั้งที่เขาอยู่เคียงข้างมนุษย์สู้ไปอย่างเงี้ยแต่แค่พวกจักรพรรดิมันกลัวพลังอะไรของเอเทริเซียหัวหน้าเผ่าของเอเทริเซียอะไรอย่างเงี้ย ทำให้เขาถูกฆ่าตายดุ๊กเลยเหมือนแบบไม่เชื่อใจมนุษย์อีกเลยซึ่งเหมือนแบบเป็นการเหมารวมว่าแบบถึงแบบมนุษย์จะเป็นคนเลวก็ไม่ใช่เป็นคนเลวทุกคนอะไรเงี้ยจะมาเอาชีวิตของทุกคนไปก็ไม่ได้นะมันคือแบบอะไรนี่กันนะว้าอะไรนี้เกิดอะไรขึ้นป๊อปเป็นอะไรมั่งเขาไม่เหนื่อยเลยเหรอไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าก็เขาก็กังวลนิดหน่อยนะอะไรเหรอก็อาปาเทียที่อยู่ในตัวเขาอ่ะยังไม่มากพอที่จะเปลี่ยนให้เป็นพูดได้ไงดิแต่เขาก็รู้อยู่แล้วว่าสักวันหนึ่งอ่ะเขาที่จะเปลี่ยนฟอร์มให้เป็นพูดมนุษย์ก็เหมือนกันแหละเพราะว่ามนุษย์อ่ะก็ต้องตายในสักวันหนึ่งแต่เขาก็คงไม่ที่แบบมากังวลอะไรอย่างนี้ทุกวันอยู่แล้วฉันก็คิดแบบเดียวกับในเหมือนแบบคนทั่วไปนะเธอกำลังจะพูดว่าเบลอ่อนแองั้นเหรอในการตายสำหรับเคสของเขาแล้วมันก็เหมือนแบบคนปกติไม่ใช่เหรออะไรเงี้ยแต่ว่ามันหมายถึงว่าคือหลังจากที่หายไปเนี่ยเขาก็ไปเกิดใหม่อะไรสักที่หนึ่งนะมันก็เป็นเบสิกคนที่กลัวสิ่งที่ไม่รู้นะเราก็ไม่แตกต่างกันหรอกดูเหมือนเอเทเซียตัวอื่นก็ยอมรับที่จะเป็นพูดแล้วนะเขารู้สึกถึงหน้าที่ที่จะในฐานะที่อยู่ของโลกใบนี้เบลก็มีภารกิจของเขาเหมือนกันสินะหมายถึงเขาต้องมีหน้าที่ที่จะทำลายเฮอร์เมสรัสเซียทั้งหมดอยู่นี่นะการทำลายวัตเทียกับการเป็นพูดอ่ะมันแตกต่างกันมากเลยนะเบลอ่ะยังอยู่ในสถานะของการเป็นเอเทริเซียอยู่นะบินดาไหมเนี่ยดูเหมือนเขาจะเข้าใจสิ่งที่ดูเหมือนว่าเขาจะเข้าใจสิ่งที่เธอพูดแล้วนะแต่ว่าฉันก็กังวลเรื่องเขาอยู่ดีนะจูดี้ก็ต้องการให้เขาเป็นผู้อย่างนั้นเหรอไม่อยากให้เป็นเลยแหละแต่ว่าฉันก็กังวลว่าเอเทริเซียคืออะไรแล้วเหล่าพูดที่น่ะจะคิดยังไงดิเราพูดมาหมดเลยเกิดอะไรขึ้นเหรอไม่รู้เหมือนกันเบลกับเหล่าพูดกำลังสนทนากันอยู่เหมือนอะไรบางอย่างนะแต่ไม่ได้ยินเสียงพวกเขาเลยงั้นเหรอเกิดอะไรขึ้นอ่ะเขาบอกว่าไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องเขาหรอกนะเกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอเราพูดอะไรบางอย่างทำให้เขาสงบลงได้นะบางทีเขาอาจจะบอกว่ามันมีวิธีง่ายๆอยู่นะที่ทำให้เขาเข้าใจอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้แต่ตอนนี้มันเป็นไปไม่ได้เลยนะที่เขาจะกลายเป็นพูดตอนนี้เราจะไปจนถึงเดินทางจนสุดจนหยดสุดท้ายเลยนะเบลเขาบอกว่าวางใจเขาได้เลยเอาจริงนะถ้าเบลนี่มันสามารถแปลงเป็นผู้ชายได้นี่ป่านี้มันจูดี้กับเบลนี่คงแต่งงานกันมีลูกอะไรกันไปแล้วแหละสนิทกันมากคือประมาณว่าสมมติว่าแบบถ้ามันมีตัวละครอย่างเนี้ยชอบจูดี้อะผมว่าไม่สามารถที่จะอยู่กับจูดี้ได้แน่นอนเพราะว่าจู คิวดิเหมือนแบบเหมือนเป็นผู้หญิงสายเดินทางไม่สนอะไรอย่างเงี้ยคือต้องการทำหน้าที่ของตัวเองซึ่งหลังจากที่ผมเดาว่าหลังจากที่สมมติทำลายบัสเซียเฮอร์เมสหมดไปแล้วเนี่ยเขาอาจจะเดินทางไปรอบโลกกับเบลก็ได้คือแบบไม่อยู่เป็นหลักแหล่งอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องการที่จะมาสร้างครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าถ้าไอ้เบลมันเป็นผู้ชายนั่นไปเลยคบกันไปเลยเดินทางคู่กันไปเลยก็ได้นะถ้าสนิทกันขนาดนั้นนะบทอะไรเนี่ยวิตาบทอะไรเธอไปซะแล้วโอเคเนี่ยเห็นนิต้าบอกว่าจะไปซื้อของที่พอร์ตโนอะไรสักอย่างหนึ่งนะทางไหนวะนี่อะเปล่านี่มั้งไม่รู้ท่าเลยไหนท่าเลยสักที่ตรงนี้กับตรงเนี้ยลองดูก่อนใช่ตรงนี้ป่ะน่าจะใช่นี่ไงดูเหมือนที่นี่จะเงียบสงบมากเลยนะเนี่ยดูเหมือนทุกคนจะอพยพข้าไปยังเบรดดิฟแล้วนะแต่ฉันคิดว่าเขาน่าจะหนีไปที่ทวีปโทบัสเซียรอบๆโทริมนะบางทีเรือกำลังกลับมาให้บริการได้แล้วนะตอนนี้โอเคฉันจะไปซื้อของหน่อยนะขอไปด้วยได้ไหมได้สิงั้นคนนายก็ไปรอที่โรงแรมแล้วกันนะเข้าใจแล้วเอสเทกับลิต้าออกไปช็อปไคโบโนนะครับผมออกไปซื้อของซึ่งเราก็ไปดูร้านค้าสักนิดหน่อยแล้วกันดูสิมีอะไรมากเราต้องซื้อนี่กันเตอร์เนอ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 ไปจิกเลนหมดเกลี้ยงเลยเตอร์เดอเดอเตอร์เดอเดอเตอร์เดอเดอเดออาวุธก็ยังเป็นโขค้อนเก่าๆขวานเก่าๆเนี่ยขอดูซิถุงมือมีอะไรใหม่ไหมยังไม่มีเลยไอ้พวกนี้ต้องไปหาจากไหนวะเนี่ยยูโซคริสตัลมันไปดรอปตรงไหนปะโอเคเซฟเซฟอันไหนวะเราเลือกเดี๋ยวนะเซฟอันไหนไปวะเนี่ยเดี๋ยวกำลังคิดอยู่นะเราต้องอันนี้สิโอเคก็เป็นว่าส่วนนี้ผมขอจบในส่วนของ Tales of Vesperia พาร์ทนี้เพียงนี้ก่อนแล้วกันนะผมก็คิดว่าอีกไม่นานน่าจะไม่เกิน5พาร์ทนะผมเดานะก็น่าจะจบแล้วตอนนี้เพราะเรารวบรวม4พูดได้แล้วก็เหลือเวลาที่เราจะต้องไปจัดการกับโอชิโฮมิก่อนที่ดุ๊กจะทำก่อนนะเพราะดุ๊กน่ะจะพยายามปกป้องโลกโดยการที่เขาใช้พลังของมนุษย์เนี่ยแหละเป็นเหยื่อสังเวยที่จะปกป้องโลกไปนี้ฮะแต่เราไม่เห็นด้วยกับวิธีการนั้นเราจะใช้พลังของพูดทั้ง4ธาตุแล้วก็พยายามเปลี่ยนวัชเชียทั่วโลกเนี่ยให้เป็นเหล่าพูดนะผมก็เลยแบบต้องการปกป้องโลกเหมือนกันคือเป้าหมายเดียวกันแหละแต่แค่ว่าวิธีการทำอ่ะมันต่างกันนะครับผมนะซึ่งยังมีเรื่องของแพตตี้รู้สึกว่าเธอทำตัวแปลกๆด้วยนะพาร์ทนี้นะครับผมนะโอเคใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะอย่าลืมกด Subscribe ใต้ล่างคลิปนี้ด้วยแล้วกันนะครับผมยิ่งไงยิ่งแชร์ยิ่งดีเลยนะครับไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้ากับเกม Tales of Vesperia นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับบ๊ายบาย